เอาไปดูบนเวทีครับยกแรกครับเราไม่ได้เห็นบัวขาวในการดูครับเบิ้ลหมัดเลยครับเคาะล่างแล้วฮุกขึ้นบนโอ้โดนซ้ายวงปล่อยหมัดของตรงเคาะกระแทกยับซ้ายแหมแลกกับปั้นนี่เป็นของชอบแน่ครับดูครับนี่ครับกล้าบัวกล้าแลกครับไม่สนครับหน้าอินหน้าพรมอย่างพวกขอบคุณสิงห์โอเปอเรชั่นครับขอบคุณรถกระบะขอบคุณที่ไททันยกที่2ครับว่าเจอแข้งเกาะปืนครับโอ้ยก้านคอครับสู้ทุกรูปแบบครับนี่ครับเจอเขาเจอหมัดเข้าไป 3-4 หมัดครับเขาเจอหมัดโอ้ยนี่ครับกองเชียร์ชาวจีนครับโอ้โหบัวขาวยุ่งแล้วครับวันนี้เจอยังจะสู้หมัดก็โยนเข่าไม่ซ้ายหน้าแล้วครับแทงขวาดอกเนี่ยที่จะเร่งเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับบัวขาววางแข้งเยอะกว่านะครับว่าได้ชกกับบัวขาวมาอีกแล้วโอ้โหสวยกันครับตรง the winner ผู้ชนะครับ the red corner มุมแดง the white lotus บัวขาวจากประเทศไทยนะครับWe talked to his manager and himself yesterday, and he said that when he find out the draw to fight the legend Buakaw, he said, I'm gonna get to fight my idol, and I'm very happy to do it. Two-time former champion Buakaw back home. And of course, this fight brought to you by Thai Airways International, smooth as silk. And we know you're watching around the world on epicenter.tv.Man, if you get to meet him, he fights first for his king, for his country. He accomplished everything you can imagine, but he very focused is Banchamek. I saw him warming up. But this is an experience that Calvo will never forget. Great kicks, great power.Surprise of is just the way Buakaw is built, but just the way his body's built, he looks bigger than him because he is multifaceted. Nice liver punch and drops him. A standing eight count for Calvo. That punch dig into the liver hard. Buakaw goes back to the same play. Calvo.Would definitely know that. And there, Calvo starting to fire. And Buakaw comes, says, bring it. He can work on. And he punches him. Second shot to the liver. Drops David Calvo. He is in obvious pain. And I do not know. Yes, he does get up. But will he be able to move forward? No, no is the answer. Before the end of the first round. And look at that.Is a very happy man. The legend is back home. What a story. First time he goes to the liver. Right there, digs in hard, drops him. The second time was amazing the way he did it. He didn't even thought he's not.คุณออสพิเชษเอกนาถครับเป็นเทรนเนอร์แล้วก็คุณเสถียรบรรชานี่เป็นของเทรนเนอร์ครับถามครับไปบนเวทีครับ3คนนี้เสียเปรียบช่วงทั้ง3ก็เป็นเกมครับดูครับหมัดของซาโตะข่ม2551นั้นไม่ใช่ได้มาเพราะใจครับว่าไฟนันบัวขาวแพ้ได้อย่างไรครับอุ้ยเจอเข่าครับดูครับหวานมากอุ้ยเจอหมัดจิ้มลำตัวเหมือนกันครับสีบยอดหน้าครับไปขามาเลยครับครับกิ้มขวาเข้าไปครับฮุกซ้ายครับโดนครับซาโตะแต่ยังเฉยนะครับครับยัดด้วยซ้ายหักลงไปเชื่อครับว่านี่คือนักชกโอ้ยฮุกซ้ายครับโดนครับโอ้ยวางแข้งขวาครับครับเจ้าพักยกครับเราได้เห็นการโฆษณาครับบัวขาวนั้นเตะต้นกล้วยครับแต่ว่าไม่ใช่ต้นกล้วยครับมีสวนครับตอนนี้แข้งขวาครับเต็มแข้งอ้าวครับ
หลังเท้าด้านสืบตับพันสืบนะครับแต่วันนี้เป็นครับไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรเลยครับขึ้นเข่ายังกับน้ากับหลานกวาดลูกนี้โอ้โหสวยงามโทษครับต่อยแล้วให้เข้าตาครับกวาดอีกทีหนึ่งพวกเราก็ตกงานครับซ้ายครับเตาะขวาอีกทีโอ้สวยบัวขาวนั้นถือว่าเป็นซุปตาของชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วครับไปไหนมาภาพช้าๆชัดๆนะครับขอบคุณช่องเจ็ดสีด้วยครับมีกีฬาสนุกสนุกให้ชมอย่างต่อเนื่องครับจากมวยไทยเจ็ดสีก็มาแม็กมวยไทยก่อนหน้านั้นก็ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงครับแม่ลุ้นกันใจหายใจคว่ำเปลี่ยงเข้าไปครับดูแข้งของบัวขาวเตะด้วยหลังเท้าครับลูกนี้กวาดครับน้ำดื่มตราสิงครับไม่กลัวครับแล้วหมัดเขานี่ออกหมัดครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยสนามแรกเราเป็นโดนเตะเตะส่งมุมแน่นอนครับผู้ชนะฝ่ายแดงครับบัวขาวบัญชาเมฆครับเอาชนะซาโตะทำให้สถิติ4ครั้งwith a spinning back elbow. He's knocked out fighters of the caliber of Burnung, top king boxing with a back, spinning back elbow, right. Nonsai as well. By the elbows, both of the times, right? Exciting action. Here we go. Blue corner. Another sharp. Kehl's reputation. Looking for that spinning back elbow. Hook. Nice long knee from Buakaw. Straight right. Solid punch and then a solid kick from Buakaw. In front of him, trading. In the solid knee there. Buakaw. Nice ring. Nice long knee from Buakaw. Hard elbow from him. Good body kick. It's Enriko here. Looking going to the clinch, but Buakaw good arm position. Psyching the fight to Enriko in there. Enriko in with a good elbow though. He's right. Elbows. High kick. Elbows right. Quite easily really. There's the bell to end again. Again that patient aggression from him. Stalking for a good body. Well, the count there could have taken a count there, really. Beautiful shot from Buakaw. There's doubt there because he got right. Up so quick, but could have taken a count there quite easily. Big cut there on the head of Enriko Kehl. Buakaw with a fast high kick. Oh, what an elbow that was! He can't let the speed elbow. Bloody, he's absolutely pouring out that cut now. It's like spraying out. I can't see that. Buakaw just with a push kick. The referee stopping it. The blood is literally pumping out of that cut. Yeah, bleeding a lot. All right. Blood all over Enriko Kehl now. Buakaw has just gone to town on him tonight. Looks like a dynamite bang, taking a lot of shots here. Credit to him though for gamely trying to fight back here. Buakaw landing the push kick to the face. Showing their respects to each other there. Move now! The living legend! The world legend!
小的一场，我当年我是评论，那是第一场胜利，在中国第一场胜利，这帮争霸赛的第五场，对，第一场比赛，强啊，好的，不错，来硬碰硬的这个过程很多，所以这个伤，应该说对于他今天的这个擂台上的表现的过程啊，希望论对方的节奏，对于这个周志鹏来讲就已经很了不起了。好的，哎，周志鹏刚才这个组合打连线的组合拳，好的，不错。回合的比赛，这是今天中泰拳王争霸赛，看他这个出拳各方面的，像、这种杀气啊，对啊，毕露。从这眼神当中完全可以看出，第一回合只剩下最后的几秒钟了。对，对，这点这种他这种非常，哎呦，好的，这是刚才那个谁，这一起之中，第一回合打得还可以，这个周志鹏打得不错，也打出他的意图来了，这个中国的传承二踢脚，同时也是2022年的这个泰国拳，绿色和判断，没错。等一下把这个手放在下半段，对，他就要求他们对，拨球的这一个拨在膝盖，好的，对，他的力度，脂肪还是很强，威力没有办法发挥出来，贴近。好，这是双方，所以因为特别是 K1 的这个比赛规则当中，这种拳腿的这种结合，对，刚才他的上下结合不错，你看这个拳打也实际上都打得非常好啊。逮着机会，何况面对的是自己的偶像啊，自己的偶像，对，泰拳的名将吕波秋啊，能够打出自己的这个特色，就已经很了不起了。怎么说啊？就是出球了吗？什么情况？啊，裁判要处罚那个谁吗？你那什么意思，到底是？好，比赛继续，这是第三回合的比赛，一上来就周志鹏这一头组合不错，打出气势了。哎，干吧，你看，打个组合开打啊！对，好的，第三回合比赛结束。怎么样？这个周志鹏应该说今天总体来说，发挥这个中国红雀的作为湖南的选手，应该为他感到骄傲。好，我们今天现场的司仪是我们这个爸爸去哪儿的村长，在之前的三回合，这一回合你发现没有，拨球这个明显呢，这个更四回合拨球可能自己都没有想到，对啊，冰敷之后再做一些这个药物的处理，对，好，大轮动作不要再做了，还是打稳扎稳打，打小幅度的，对，一个飞膝啊，对，但是没有打到关键的位置，看这个，但是我们不要忘了拨这个往外一些啊，这地方是控制不好，好的，周志鹏再上，就做你看话，可以拨球在中当中还似乎发出这种挑衅的这种表情啊，对，就是已经有点大红眼的感觉了，对。打这个稳健，打小幅度的。全部重量就行了啊！小心，小拿起来。哎呀，你看这个鞭腿的力度。对。拨球。
面对这么强大的对手，打出了他的数据很不错了。你把一场很好的比赛发挥你的60-70%的水平，都发挥了，这到80%水平就已经非常非常好的优秀选手了。我想所有今天在现场包括。